สวัสดีค่ะคุณครูคะดีใจนะที่เราคุยกันมาติดตามดูกันมาตั้งแต่คลิปที่1เรื่องของสาระการอ่านสาระการเขียนสาระการฟังการดูและพูดแล้วก็หลักการใช้ภาษาวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเวลาที่เหลือนี้ในเรื่องของสาระที่5ของหลักสูตรนะคะเรียกว่าตบท้ายหมดแล้วล่ะตอนนี้คุณครูม.6ต้องกวาดต้อนความรู้กวาดต้อนสิ่งที่ไม่รู้กวาดต้อนที่ยังขาดตกบกพร่องยังเติมไม่เต็มยังขาดตกอยู่ก็เอามารวมแล้วนะคะมาที่สาระวรรณคดีวรรณกรรมเรามาเรียนรู้เรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมกันวรรณคดีวรรณกรรมที่เราเรียนในชั้นม.6นี่นะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่5เรื่องม.6นี่เรื่องมันน้อยลงละทำไมเรื่องแล้วจริงๆม.6เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะเวลาจะเหลือน้อยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นเทอม2ด้วยยิ่งเหลือสั้นมากเลยเวลานะคะแล้วก็คุณครูก็จะกระวีกระวาดกระตือรือร้นแล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจว่าจะสอนทันไหมจะสอนทันไหมสอนมา80ชั่วโมงนะคะของม.6ภาคเรียนละ40ถูกไหมฮะทั้งหมดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของม.ปลาย240ชั่วโมงเราแบ่งเป็น80ใน3ชั้นคือม .4 ม .5 ม .6 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเหลือ80เนี่ยเราจัดไปกี่ชั่วโมงแล้วเราเหลือวรรณคดีวรรณกรรมซึ่งจะมาจัดเอาตอนชั่วโมงวรรณคดีวรรณกรรมไม่ได้มันต้องวางแผนมาก่อนน่ะคือมองโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดแล้วก็มาดูว่าใน80ชั่วโมงนั้นเราจะสอนอะไรเท่าไหร่ในภาคเรียนที่1ในภาคเรียนที่2ถูกไหมคะอันนี้คือการวางแผนคุณครูนี่ต้องมองไปข้างหน้านะคะมองไปไกลๆอย่ามองเฉพาะที่เราจะเข้าหยิบหนังสือแล้วเราก็เข้าแค่นั้นไม่ได้เราต้องมองไปไกลเพราะนั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันต้องมองไกลโดยเฉพาะสิ่งที่เรายิ่งสิ่งที่เราอยู่สุดท้ายปลายโต่งที่เราจะต้องเก็บกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วมันจะได้ไปสอดคล้องกับหลักสูตรเพราะว่าเขาบอกว่า3ปีนี้ให้เรียนจบแล้วได้อะไรเพราะนั้นเราดูว่าม.4 ม.5 มาได้อะไรม.6 ยังขาดอะไรเราจะได้เติมเต็มนะคะจะเห็นได้ว่าในม.6 นั้นน่ะเรามีวรรณคดีวรรณกรรมซึ่งจริงๆในหลักสูตรไม่มีถูกไหมฮะมีแต่ว่าวรรณคดีพุทธศาสนาวรรณคดีประวัติศาสตร์วรรณคดีพิธีกรรมวรรณคดีบันทึกการเดินทางแต่ทางกระทรวงเองทางสพทเองนะคะเขาก็กำหนดกฎเกณฑ์หรือว่าให้เป็นแนวทางให้เป็นสื่อเพื่อจะจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการมาตรฐานที่ต้องการคืออะไรเรามาดูมาตรฐานที่ต้องการคืออะไรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคืออะไรจะเห็นได้ว่าเขาต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าเขาต้องการให้อย่างเห็นคุณค่าถูกไหมฮะทำคนเราจะเห็นอะไรอย่างเห็นคุณค่าก็จะต้องเห็นอย่างก็ต้องรู้เข้าใจนะคะเห็นอะไรต่อมีอะไรที่ลึกซึ้งพอสมควรเรียกว่าทะลุปลุกโปร่งแล้วถึงจะมองเห็นว่ามันมีคุณค่าอย่างไรแล้วถึงจะได้วิจารณ์ออกมาได้ว่าวรรณคดีวรรณกรรมนั้นมันมีคุณค่าอย่างไรนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงดูว่าม.6 นั้นทะลุปูโปร่งมาจนกระทั่งถึงว่าเห็นคุณค่าอย่างไรแล้วก็นำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไหมในเรื่องอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆม.4 ม.5 เราก็ใช้มาตรฐานนี้เหมือนกันแต่เราอาจจะแผ่วหรือเราอาจจะไม่ลุ่มลึกกว่านี้แต่ว่าม.6 นี่เราจะลึกลงไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้ารู้แนวคิดนี้รู้คุณค่านี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะคะแล้ววิจารณ์ก็วิจารณ์อย่างรอบคอบวิจารณ์อย่างเรียกว่าครอบคลุมหลายๆด้านทุกด้านนะคะนี่คือมาตรฐานหรือจุดหมายปลายทางของหลักสูตรในการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมตอนนี้เราเอามาผลลัพธ์การเรียนรู้นี้เราก็ดึงเอามาหมดนั่นแหละนะเอามาหมดนั่นแหละแต่เราเอามาเรียกว่ามาเจาะภาษาพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มันชัดนะคะว่านักเรียนของเราถ้าเรียนรู้5เรื่องนี้แล้วนะคะก็จะสามารถสรุปเห็นไหมฮะสรุปนะสรุปจะสรุปเรื่องอะไรครูก็ต้องคิดลึกลงไปอีกสรุปเนื้อหาสรุปในเรื่องของความงามคุณค่าข้อคิดสรุปรูปแบบอะไรสรุปต้องสรุปให้ได้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ก็คือ5เรื่องนี้เจาะลึกรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคะรายละเอียดว่าใครแต่งมาจะไงที่มาเป็นยังไงแนวคิดเป็นยังไงคุณค่าเป็นยังไงอะไรก็ว่าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์แล้วก็ต้องประเมินค่าถูกไหมคะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าว่ามันสิ่งนี้มันดีหรือมันไม่ดีอะไรอย่างไรนะคะสังเคราะห์คือเห็นรู้เข้าใจวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็สรุปถึง
สิ่งที่เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วออกประเมินออกมาว่ามันดีเพราะอะไรมันไม่ดีเพราะอะไรมันเพราะอะไรมันน่าสนใจเพราะอะไรมันน่าจะใช้เป็นแนวทางได้เพราะอะไรจากนั้นแล้วก็นำเอาข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้เราก็อยากจะให้เชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตด้วยว่าเราเรียนรู้วรรณคดีแล้วเอาไปใช้ได้ไม่ใช่แต่เพียงให้ความรู้ให้ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ความรู้นั้นมันสามารถจะไปปรับเอาไปใช้ในชีวิตได้อันนี้คือสิ่งที่เรากวาดมาทั้งหมดว่าเราเรียนนั่นก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้นั้นมันเป็นเรื่องของเหมือนกับเราวิจักวรรณคดีวิจักวิจารณ์นะฮะวิจักคือการที่เราเรียนรู้คือเราดูทุกเรื่องมองให้มันเห็นทั้งเชิงประจักษ์ทั้งความเข้าใจนะที่มันปรากฏอยู่แล้วมันที่แฝงอยู่ในวรรณคดีแต่ละเรื่องนะคะอันนี้ทีนี้เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ของเราที่เราตั้งเอาไว้ว่าเอาละ5เรื่องสุดท้ายนี้นะคุณครูเราจะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเรื่อง5เรื่องนี้จะให้เด็กได้มองให้รอบด้านมองให้ครอบคลุมมองไป360องศาเนี่ยในเรื่องการเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราเรียนรู้แล้วเรามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งจริงๆในสาระของหลักสูตรเนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้มากมายทีเดียวถ้ามันคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะตรวจสอบดูนะคะว่าสาระวรรณคดีวรรณกรรมตามหลักสูตรนะเขาจะบอกวิเคราะห์วิจารณ์เห็นไหมฮะวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเห็นไหมเราก็จัดมาแล้วลักษณะเด่นนี้รู้สึกจะเป็นม.5เนาะเราก็ดึงมาว่าจุดไหนเด่นจุดไหนดีเพราะอะไรอย่างไรนะคะวิเคราะห์และประเมินเห็นไหมดูแล้วแยกแยะแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วแยกแยะแล้วประเมินได้ด้วยนะด้วยเหตุด้วยผลนะคะทั้งทุกๆด้านทั้งด้านเนื้อหาก็ดีทั้งด้านวรรณศิลป์ก็ดีทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตก็ดีนะคะแล้วทำไมคะนี่แหละม.6นี่แหละจะมาตกอยู่ตรงนี้คือสังเคราะห์คือรู้ทั้งหมดแล้วอะแต่สรุปแล้วตกผลึกให้ได้เอาความคิดรวบยอดออกมาให้ได้เอาความรู้รวบยอดออกมาให้ได้ว่าตกลงอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่กำหนดมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างเรารู้ก่อนที่จะได้คือเรารู้อะไรบ้างรู้อะไรอย่างไรโดยละเอียดแล้วรู้อย่างนั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรประโยชน์กับเราประโยชน์กับคนอื่นอย่างไรในโอกาสใดในเหตุการณ์ใดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสังเคราะห์นะคะสังเคราะห์มานะคะแล้วก็ในเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆซึ่งมันก็คือรวมอยู่ในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องภาษาจีนเรื่องวรรณคดีซึ่งเรารวบรวมอยู่นานแม้กระทั่งบทอาขยานบทท่องจำที่มีอะไรเรียกบทร้อยกรองที่มันมีคุณค่ามีความไพเราะมีความงามอะไรต่างๆนี่คือสาระทั้งหมดของวรรณคดีวรรณกรรมของม.ปลายใช่ไหมฮะของม.4 ม.5 ม.6 เพราะนั้นเราก็ดูละข้อ1เราก็ทำแล้วข้อ2เราก็ทำแล้วตอนม.4 ม.5 นะฮะเพราะฉะนั้นม.6 เราก็เลยมาดูว่าเอาละเราจะรวมทั้งหมดละเราจะมาลงที่5เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดนะคะนี่คือเราย้อนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสาระทั้งหมดนะคะตามที่หลักสูตรอยากจะให้เราทำว่าเข้าใจนะแล้วแสดงความคิดเห็นก็ได้ด้วยนะแล้ววิจารณ์นะแล้วเอาคุณค่านั้นไปวิจารณ์อย่างเห็นคุณค่าคือจะวิจารณ์อะไรวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์อย่างเห็นคุณค่าว่าวรรณคดีวรรณกรรมมีประโยชน์และมีคุณค่าสมควรที่จะรักษาเอาไว้นะคะนั่นก็คือเรามาดูว่าการที่บอกว่าให้เห็นคุณค่าการที่บอกว่าเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเห็นคุณค่าก็คือเราจะวิจักนะฮะวิจักเรามีคำพูดขึ้นมาใหม่คำว่าวิจักในที่นี้ก็คือการประมวลทั้งหลายทั้งมวลที่จะต้องรู้ตั้งแต่การเริ่มอ่านการวิเคราะห์นะการเริ่มอ่านการจับใจความการรู้ที่มาที่ไปก็คือการวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องได้อธิบายได้แล้วก็บอกได้จากนั้นแล้วก็คงจะต้องมาบอกได้ว่าไอ้ที่เขาบอกเหล่านั้นนะมันมีคุณค่าอย่างไรมันให้ประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้อย่างไรนี่เรารวบพูดภาพรวมตรงนี้คือการวิจักนะคะคือการวิจักนะเพราะฉะนั้นการวิจักหรือคุณค่าของอันนี้นั้นมันก็สามารถที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าเห็นคุณค่าของวรรณคดีในการที่เราจะวิจักนะฮะหรือวิจักแล้วก็วิจารณ์เนี่ยมันจะเห็นคุณค่าวรรณคดีเพราะเรามองทุกแง่ทุกมุมไงเรียนรู้คือรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วรู้ว่าอะไรคืออะไรนั้นเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนี่เรียกว่ารู้อย่างครอบคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเห็นว่า
โอ้วรรณคดีนี่มีคุณค่านะมีประโยชน์นะเราจะได้ร่วมมือกันรักษามรดกทางภาษามรดกของชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใครเรียนวรรณคดีหรือใครอ่านวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะเกิดความจันลงใจบันเทิงเริงรมย์นะคะสดชื่นแล้วก็มาสร้างแรงจูงใจในการที่เราจะทำอะไรดีๆในวรรณคดีวรรณกรรมเราก็อาจสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ได้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาว่าวรรณคดีวรรณกรรมนั้นมันมีที่มาที่ไปแล้วมันปัจจุบันมันไปยังไงเรามีแนวทางในการที่จะรักษาหรือสืบทอดอย่างไรนะคะอันนี้เราก็เห็นคุณค่าของการวิจารณ์ตรงนี้ค่ะที่จะให้ทำให้นักเรียนมันเห็นจริงๆว่านี่เห็นไหมเวลาเราเรียน5เรื่องเนี่ยมันเห็นภาพหมดเลยว่าโอ้โหได้ประโยชน์นะถ้าเรียนอย่างละเอียดหรือว่าเรียนรู้แล้ววิธีการวิเคราะห์หรือการเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะได้คุณค่ามาจริงๆนะคะไม่ใช่เรียนได้แต่รู้เนื้อเรื่องสนุกอะไรล่ะเพราะๆอย่างเดียวแต่มันมองเห็นภาพทุกเรื่องเลยนะคะการวิจารณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะคะแล้วต่อไปความรู้ที่เราจะมาวิจารณ์นั้นมันก็จะเป็นความรู้ที่เรานำเอามาจากหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของการอ่านจับใจความการวิเคราะห์การวิจารณ์การประเมินค่าแล้วก็สังเคราะห์สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานถามว่าเรียนมาหรือยังก็เรียนมาแล้วถามว่ารู้ไหมก็ทราบแต่ว่าเรามาทบทวนเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมทบทวนนะคะความรู้แต่ละตัวว่าเด็กแม่นยำเข้าใจดีแล้วหรือยังด้วยแบบฝึกหัดก็ดีแบบคำถามก็ดีเรื่องเกมก็ดีหรือกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เขาเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมว่าเขาเรียนรู้เขาเข้าใจเขารับรู้เขาวิเคราะห์เป็นเขาบอกได้ว่าสิ่งที่เขาอ่านนั้นมันให้คุณให้ประโยชน์ในเรื่องอะไรด้านใดบ้างนะคะอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่คุณครูจำเป็นจะต้องทบทวนนะคะคุณครูจำเป็นจะต้องทบทวนเอาละค่ะและสิ่งที่ต้องทบทวนที่คุณครูจะต้องไม่ลืมเลยนะคะครูคะคุณช้างคุณแผนตอนที่คุณช้างถวายฎีกาสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉไตรภูมิพระร่วงตอนที่มนุษย์สภูมินะคะเรือก็กราบเหเรือแล้วก็สามัคคีเพศคำฉันเป็นวรรณคดีค่อนข้างยากเป็นวรรณคดีใหญ่แล้วก็ลุ่มลึกในการที่จะวิเคราะห์อธิบายคำศัพท์ก็ยากแล้วก็เนื้อหาสาระก็ลุ่มลึกเขาถึงเอามาให้เรียนม.6เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้คุณครูอย่าลืมเป็นเด็ดขาดคุณครูต้องกลับไปอ่านนะคะกลับไปอ่านไปทบทวนแล้วไม่ใช่อ่านเฉพาะตอนคุณช่างถวายฎีกาคุณช่างขุนแผนมีความเป็นมาอย่างไรเล่มหนาปึกเลยนะเราจะอ่านเราจะทบทวนอย่างไรให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่มาที่ไปเรื่องย่อเป็นอย่างไรแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรจึงมาขุนช้างจึงมาถวายฎีกาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ตัวครูเนี่ยเข้าใจทำยังไงสมสามก๊กเลยโอ้โหอ่านแล้วก็สนุกสนานและยาวมากท่านี้คุณครูบอกโอ้ใครจะไปนั่งอ่านสามก๊กเยอะแยะถ้าจะเป็นคุณครูมืออาชีพถ้าจะเป็นคุณครูที่สอนวรรณคดีได้สนุกสนานมากคุณครูจะต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็รู้เรื่องย่อของสามก๊กทั้งหมดด้วยซ้ำอย่างน้อยๆสามก๊กต้องบอกได้เลยว่าก๊กอะไรบ้างถูกไหมฮะไหนแต่ละก๊กเนี่ยตัวเด่นๆคืออะไรสำนวนเด่นๆของแต่บุคคลในก๊กนั้นๆแล้วก็จุดเด่นของบุคคลในก๊กนั้นๆกลวิธีกลยุทธ์ของบุคคลในก๊กนั้นๆแล้วอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงหรืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดว่าเป็นสามก๊กขึ้นมาแล้วเป็นสามก๊กแล้วมันเป็นยังไงแล้วเราอ่านแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันเป็นวรรณคดีจีนเป็นวรรณคดีแปรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องจีนๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอันนี้แต่งในตอนต้นใช่ไหมฮะของรัตนโกสินทร์ละเพราะฉะนั้นคุณครูอย่ารู้เฉพาะกวนอูไปรับราชการกับโจโฉแต่คุณครูจะต้องรู้ว่าโจโฉเป็นใครมายังไงกวนอูเป็นยังใครมายังไงอะไรเล่าให้เด็กฟังย่อๆแต่ไม่ใช่บอกว่าให้เด็กไปหาอ่านนะเดี๋ยวผู้ปกครองเขาหาเรื่องนะเพราะมันเยอะมากมันใหญ่มากมันคุณครูเอาแต่เพียงเรื่องเล่าย่อๆให้เขารู้ที่มาที่ไปเช่นเดียวกันไตรภูมิพระร่วงตอนมนุษย์ภูมิไตรภูมิพระร่วงเนี่ยโหอ่านแล้วสนุกมากเลยอ่านแล้วศึกษาแล้วจะรู้เลยว่ามันน่ากลัวมากน่ากลัวอะไรน่ากลัวไม่อยากตายเลยถ้าตายแล้วจะต้องไปตกนรกกี่ภูมิกี่ขุมนรกกี่ชั้นแต่ละชั้นเป็นยังไงหนาวมั่งร้อนมั่งอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยคุณครูไปอ่านให้สนุกนะคะแล้วเอามาจัดกิจกรรมให้เด็กเรารู้เรื่องทั้งหมดนี่คือครู
ครูอยากจะเตือนเพราะพวกเราจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วทำไมคะรู้เฉพาะตอนไม่ได้นะคะจำเป็นมากเลยจะต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดหรือจัดกิจกรรมให้เด็กเขารู้พอๆกับเราเพื่อเขาจะได้อ่านในตอนที่เอามาเรียนนะแล้ววิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเขารู้ที่มาที่ไปตรงนี้สำคัญมากสำคัญนะคะเพื่อนครูในการที่จะรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็จัดกิจกรรมให้เด็กเขารู้แต่ว่าไม่ได้ให้อ่านทั้งหมดนะคะหมายความว่าให้เขารู้ที่มาที่ไปพอที่จะได้เป็นแนวทางในการนำเอาไปวิเคราะห์เฉพาะตอนที่เขาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องก็สำคัญเทคนิคการสรุปเรื่องก็สำคัญการอ่านจับใจความก็สำคัญถูกไหมคะเอามาใช้ตรงนี้เอามาใช้หมดเลยแล้วก็อธิบายเห็นไหมฮะการพูดอธิบายนะคะเราก็เอามาใช้เพราะถ้าเด็กเข้าใจนะคะเด็กเข้าใจเด็กก็จะพูดอธิบายได้นะคะทีนี้รูปแบบเพราะฉะนั้นรูปแบบเรามาดูว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เราจะจัดอย่างไรก็อย่างเช่นของการแย่นี่ก็ดีนะคะดูแล้วเราจะมองเห็นว่าเขาจะมีเรื่องของการกระตุ้นความรู้กระตุ้นความรู้เก่าแล้วก็เติมความรู้ใหม่แล้วก็สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ใหม่ความรู้เก่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ให้แสดงแล้วก็ป้อนกลับคืออันนี้มันเป็นรูปแบบการจัดนะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แต่ว่าวิธีการหรือว่าสื่อหรือว่ากิจกรรมมันจะต้องเอาเข้าไปใส่นะคะว่าในช่วงกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจนี่เราจะใช้อะไรเราจะใช้สื่ออะไรใช้เกมใช้หรือใช้การถามตอบกระตุ้นอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการที่จะบอกถึงเรื่องความรู้เดิมเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรให้เด็กเขาได้แสดงออกว่าเขาเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของความรู้เดิมในเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านแล้วบอกใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลำดับความเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งถ้าเขาเข้าใจเขาทราบเนี่ยเขาก็จะได้อธิบายได้ตรงนี้ก็คือจัดกิจกรรมอย่างไรนี่มันเป็นแค่รูปแบบเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆมันจะสอดเข้ามาในรูปแบบได้ทุกเรื่องเลยทุกตอนเลยนะคะเราเลือกสื่อให้มันเหมาะว่าเราจะใช้ช่วงไหนอย่างไรนะคะแล้วในเรื่องของในการกระตุ้นความสามารถในเรื่องการกระตุ้นความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการฝึกนะคะฝึกมีแบบฝึกถามเขาในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าแบบฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยดีที่สุดเลยที่ครูอยากจะแนะนำคืออะไรรู้ไหมคะคำถามเนี่ยมันจะเจาะประเด็นคำถามมันมีหลายระดับใช่ไหมถามเพื่อให้บอกถามเพื่อให้รู้ถามเพื่อให้อธิบายเข้าใจแสดงความเข้าใจเนี่ยมันมีคำถามหลายระดับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่คุณครูจะใช้คำถามได้บ่อยๆเพื่อที่จะถามและให้เขาตอบจะตอบเดียวตอบกลุ่มอะไรก็ตามนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของการทบทวนพุทธิพิสัยส่วนเรื่องของทักษะพิสัยในเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะหรือเพื่อที่จะสังเคราะห์ออกมาตรงนี้น้อยหน่อยแต่ว่าเราจะดึงเอาเรื่องของความรู้ความเข้าใจว่าเข้ารู้เข้าใจในวรรณคดีวรรณกรรมด้วยวิธีการอ่านแล้วก็บอกนะคะเล่าหรือวิเคราะห์แล้วก็บอกแล้วก็เล่าแล้วก็เขียนแล้วก็พูดนะคะแล้วก็ในเรื่องของในพอวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นี่แน่นอนเลยไม่เขียนก็พูดออกมานะคะแสดงความคิดเห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ละตอนตรงนี้เราเอาความรู้ที่เด็กเรียนมาแล้วกระบวนการวิจารณ์กระบวนการวิเคราะห์เนี่ยเอาไปใช้แล้วเราก็ทดสอบเขาประมวลให้ทิ้งสุดท้ายเราก็จะต้องตกผลึกด้วยการให้เขาสังเคราะห์ถูกไหมคะสังเคราะห์ว่าไอ้สิ่งที่เขาได้อ่านมาทั้งหมดทั้งเป็นความรู้ก็ดีสิ่งที่รู้ก็ดีรายละเอียดก็ดีคุณค่าอะไรก็ตามสังเคราะห์แล้วเป็นอะไรที่เขาเข้าใจตัวเขาสรุปออกมาเป็นภาษาของเขาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องราวเป็นความรู้ใหม่หรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มันได้มันตกผลึกออกมาเป็นความคิดรวบยอดเนี่ยออกมาเนี่ยตรงนี้ก็ให้นำเสนอออกมานะฮะแล้วก็จะต้องเชื่อมโยงไปสู่ปัจจุบันในวิถีชีวิตว่าไอ้สิ่งที่เขารู้หลักต่างๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข้อคิดแนวความคิดอะไรต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรในโอกาสใดตรงนี้สำคัญนะคะต้องให้เขาออกแบบดูซิว่าข้อคิดอย่างนี้แนวคิดอย่างนี้ในการที่เขาเรียนการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ประเมินอะไรต่างๆมาแล้วเขาได้รวบยอดออกมาเป็นความรู้ที่ได้มาจากวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยแค่5เรื่องหรือสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยสามารถทดสอบได้ว่าเอาไปใช้ในโอกาสใดในเรื่องอะไรในชีวิตปัจจุบันนั่นคือการเชื่อมโยงนะคะการวัดและประเมินผลนะคะคุณครูก็เลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้วางไว้ในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วก็เนื้อหาสาระนะคะเอาให้ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีการก็ดีและในเมื่อเป็นเรื่องของเกณฑ์
ถ้ามีการประเมินค่าด้วยเนี่ยควรจะต้องมีเกณฑ์มีอะไรมาเป็นตัวชี้นำนะคะในรูปเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการวัดนะคะสุดท้ายก็คือบทสรุปในเรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนี้ก็คือคุณครูดูจุดมุ่งหมายเสร็จแล้วคุณครูกำหนดผลลัพธ์แล้วคุณครูให้กำลังใจให้แรงจูงใจเด็กว่ามันมีความสำคัญอย่างไรที่จะให้ประโยชน์กับเราจากนั้นคุณครูก็จะต้องทบทวนบทเรียนนะคะทบทวนเนื้อหาสาระแล้วก็เลือกรูปแบบให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่าการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมนั้นให้ประโยชน์กับเราถ้าเราสามารถที่จะสังเคราะห์เอาความรู้จากวรรณคดีวรรณกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ตรงนี้เราคงจะต้องสร้างความตระหนักและคงจะต้องเน้นย้ำให้กับเด็กมองให้ออกดูให้รู้นะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้วรรณคดีวรรณกรรมค่ะทั้งหมดทั้งหลายที่เราคุยกันมาทั้งหมด5สาระนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่สอนม6ทุกท่านนะคะเราเก็บตกให้หมดอะไรที่ทบทวนก็ทบทวนอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมนะคะหลอมรวมให้สอดคล้องให้หมดให้ครอบคลุมมาตรฐานหลักสูตรทั้ง5สาระที่เราจัดการเรียนรู้นะคะก็เรียกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรค่ะคุณครูก็จัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามที่หลักสูตรต้องการขอให้โชคดีนะคะคุณครูลองวางแผนแล้วก็ลองดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่เรามาคุยกันในหลายๆคลิปนะคะหวังว่าคุณครูคงจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education